ปิยบุตรปากกล้าขาสั่นลนลานก้าวไกลถูกยุบปมยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนโยบายแก้ไขมาตรา112ล้มล้างการปกครองหรือไม่ธีรยุทธผู้ยื่นต่อกลับอย่าพึ่งร้อนตัวปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันพุธที่31มกราคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีที่พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองจากกรณีเสนอกฎหมายแก้ไขมาตรา112คดีนี้ไม่เพียงสำคัญกับพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่ยังสำคัญกับการเมืองไทยด้วยพร้อมกับมีการเผยแพร่คลิปค่ะที่มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้และฝากข้อความค่ะไปถึงนายธีรยุทธสุวรรณเกศรผู้ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้การแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลในการหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่บางช่วงค่ะนายปิยบุตรกล่าวว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลเขาจะรู้หรือเปล่าเขาจะถูกยุบไหมจากคดีนี้แน่นอนคดีนี้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไม่ได้การสั่งยุบพรรคมันต้องไปอีกช่องทางหนึ่งแต่อย่างน้อยถ้าบอกว่ามีการกระทำล้มล้างเดี๋ยวมันก็จะมีคนไป follow up กันต่อไปร้องอีกคดีหนึ่งให้ยุบพรรคตกลงแล้วการแก้มาตรา112มันเป็นการล้มล้างไหมแน่นอนพรรคก้าวไกลก็ต้องใจตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆไปแต่ผมในฐานะเคยเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ถูกยุบมาเป็นคนที่โดนตัดสิทธิ์การเมืองอยู่ตอนนี้เป็นเวลา10ปีผมยืนยันจริงๆครับว่าการยุบพรรคแบบที่ทำกันมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าหากภาพยนตร์ที่ชื่อว่าการยุบพรรคมีจริงและถ้าหากภาพยนตร์เรื่องนี้มีผู้กำกับภาพยนตร์จริงแล้วผู้กำกับภาพยนตร์มีเป้าประสงค์ว่าต้องการจัดการคนเหล่านี้ให้ออกไปจากการเมืองต้องการให้พรรคการเมืองเหล่านี้หายไปจากการเมืองไทยขออนุญาตยืนยันอย่างตรงไปตรงมาครับวิธีการยุบพรรคตัดสิทธิ์ทำไม่สำเร็จหรอกครับแล้วครั้งนี้นอกจากจะทำไม่สำเร็จตรงกันข้ามมันจะเป็นแรงผลักดันเอื้อหนุนเสริมให้พรรคใหม่ในอนาคตถ้าหากจะมีของกลุ่มก้าวไกลเดิมเขาลงเลือกตั้งการเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้อย่างง่ายมากขึ้นประชาชนจะเห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยมันโดนอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันเล่นกันแบบนี้แล้วถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็จะไปกากบาทให้ถล่มทลายเลยครับถ้าคิดอ่านกันแบบนี้แล้วทำไปทำไมล่ะตรงกันข้ามเรื่องนี้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนเพราะธีรยุทธสุวรรณเกศรกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลส.ส.พรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากการเสนอการแก้กฎหมายอาญามาตรา112กฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคุณก็ไปโยงว่าล้มล้างพระมหากษัตริย์ผมถามตรงไปตรงมาครับคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรครับทำแบบนี้คุณทำกันแบบนี้นั่นก็เป็นการเปิดทางให้มันเกิดความขัดแย้งกันครับระหว่างกลุ่มคนที่เขานิยมพรรคก้าวไกลซึ่งมีมากมายมหาศาลถ้าหากเขามีอันเป็นไปด้วยข้อหานี้คนจะคิดยังไงครับคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรจำคำของผมเอาไว้ให้ดีๆนะและบรรดานักร้องทั้งหลายที่ชอบร้องเรื่องแบบนี้ถ้าหากวันหนึ่งพรรคก้าวไกลเขามีอันเป็นไปด้วยข้อหาแบบที่พวกคุณกล่าวหากันนั่นคืออะไรคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณกำลังต้องการทำลายพรรคการเมืองแบบนี้โดยเอาประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้อย่างนั้นหรือแล้วมันคุ้มค่ากันไหมล่ะถ้าคุณคิดว่ากำจัดเขาได้ที่ไหนได้เขาจะโตขึ้นอีกแล้วมันกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมล่ะคิดดีๆนะครับหวังจริงๆว่านักร้องเรื่องทำนองนี้ให้มันเป็นครั้งสุดท้ายอีกทั้งค่ะนายปิยบุตรยังมีการบอกอีกว่าถ้าคำวินิจฉัยออกมาในทำนองไม่สามารถแก้ไขมาตรา112ได้อีกแล้วจะเป็นการปิดประตูการใช้กระบวนการทางรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศเท่ากับว่าประตูแก้ไขปัญหาอย่างสันติถูกปิดลงต่อมาค่ะนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระผู้ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้การแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลในการหาเสียงนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ได้มีการออกมาตอบโต้นายปิยบุตรว่า
การที่คุณปิยบุตรออกมาให้ผมและนักร้องท่านอื่นๆหยุดยั้งการยื่นเรื่องเหล่านี้ต้องบอกว่าคุณปิยบุตรไม่ได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือมีอิทธิพลเหนือกฎหมายผมมองว่าเป็นเพียงความเห็นหนึ่งเท่านั้นไม่จำเป็นที่ผมและผู้ร้องอื่นต้องหยุดการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายยังให้คุณปิยบุตรใจเย็นๆติดตามรอฟังคำวินิจฉัยก่อนอย่าเพิ่งร้อนลนต้องบอกว่าไม่ใช่ถึงขั้นที่จะยุบพรรคหรอกครับเพราะว่าตามคำร้องที่ยื่นเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านพิจารณาโปรดวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลหรือที่คุณพิธาใช้หาเสียงเลือกตั้งมีความกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อันจะเข้าลักษณะเป็นการกระเซาะบ่อนทำลายหรือเปิดช่องให้บุคคลอื่นใช้ช่องทางนั้นกระทำการอันอาจกระทบกระเทือนจับจ้วงหรือล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติหากเป็นเช่นนั้นเลยคิดว่ามีทางเดียวที่จะหยุดยั้งหรือทำให้สิ่งเหล่านั้นสงบลงบ้านเมืองจะได้เกิดความสงบก็มีอยู่เพียงสถาบันเดียวก็คือองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับที่จะมีอำนาจเพียงพอที่จะวินิจฉัยหยุดยั้งเหมือนที่เคยพูดไว้ว่าตัดไฟเสียแต่ต้นลมโดยในวันที่31มกราคมนี้จะเป็นการวินิจฉัยเพื่อให้พรรคก้าวไกลยุติการใช้การแก้ไขมาตรา112ในการหาเสียงส่วนกรณีที่คนพรรคก้าวไกลออกมาบอกว่าการยื่นครั้งนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการยื่นยุบพรรคก้าวไกลหลังคำวินิจฉัยนั้นนายธีรยุทธ์กล่าวว่าตามความตั้งใจของผมการยื่นของผมไม่ได้เป็นสารตั้งต้นหรือต้องการให้เกิดการยุบพรรคเพราะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือขอให้องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นสถาบันหลักหนึ่งที่จะกำหนดทิศทางในทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในภายภาคหน้าว่าการกระทำใดของพรรคการเมืองโดยเฉพาะในส่วนของการหาเสียงการพูดหรือการแสดงความเห็นหรือการสร้างหรือการเสนอนโยบายออกสู่สาธารณชนหรือต่อประชาชนต้องมีความรับผิดชอบสูงยิ่งกว่าบุคคลโดยทั่วไปเพราะเขาจะต้องก้าวเข้าไปเป็นผู้ใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติหรืออำนาจในทางการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในภายภาคหน้าควรที่จะต้องใส่ใจหรือตระหนักถึงรากฐานของการเมืองการปกครองของไทยให้มากจะต้องตระหนักเพราะว่าการใดที่กระทำแล้วเป็นการกระเซาะบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาทหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยที่รักและเทิดทูนสถาบันที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยเกิดความเจ็บช้ำใจในจุดที่ยากจะอธิบายผมเห็นว่ามีเพียงศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะยังไว้ซึ่งแนวทางหรือการวางแนวทางรากฐานบรรทัดฐานเอาไว้ในการเมืองการปกครองของไทยเป็นการขยายวิธีการในการดูแลบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้าผมคิดแบบนั้นเป็นการหยุดยั้งการกระทำที่จะเชื่อมโยงมาพาดพิงสถาบันให้กระทบกระเทือนพระเกียรติซึ่งกรณีนี้จะเป็นบรรทัดฐานที่จะเป็นตัวอย่างที่สามารถใช้ในการเทียบเคียงกรณีอื่นๆต่อไปในภายภาคหน้าได้ว่าไม่ว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองท่านไหนจะเสนอหรือจะทำการใดในลักษณะที่คล้ายกับกรณีนี้เขาจะได้นำตัวอย่างนี้ไปเป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบตัวเองตรวจสอบนโยบายหรือตรวจสอบแนวความคิดหรือทิศทางในการวางตัววางนโยบายจุดมุ่งหมายทางการเมืองของเขาต่อไปในอนาคตได้ครับก็อาจจะสำรวมระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเบื้องยุคลบาทหรือกระทบกระเทือนต่อสถาบันหลักของชาติเขาจะได้ตระหนักว่ายังมีประชาชนประสงค์นิกรชาวไทยอีกจำนวนมากที่คอยติดตามและพร้อมที่จะพิทักษ์รักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันของชาติและมองว่ากฎหมายมาตรา112นั้นตัวกฎหมายไม่ได้มีปัญหาเจตนารมณ์ของการสร้างกฎหมายมาตรา112ขึ้นมาก็เพื่อถวายพระเกียรติยศสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักมิให้ต้องมีผู้ใดมากระทบกระเทือนไม่ว่าจะด้วยการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงข้อความหรือภาพการ์ตูนล้อเลียนอะไรทั้งหลายที่พยายามจะพูดและกระทำมาตรา112จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนไม่ให้คนกระทำผิดการยื่นครั้งนี้หวังให้เกิดการยุติการกระทำเพื่อให้เกิดความสงบเท่านั้นยังไม่ได้คิดถึงการดำเนินการใดในอนาคตขณะนี้โดยต้องดูพฤติกรรมของพรรคการเมืองต่างๆต่อไป